วันนะครับแกผู้ชนะการแข่งขันนะครับส้มตำลีลานะครับนะครับเดี๋ยวจะส้มตำลีลาที่ถามผมจะโอ้ประวัติขึ้นฟังครับส้มตำลีลานี่วันนี้เดิมพันอย่างยากตอนแรกนะเนาะเปิดบอกผมยังพันคนนะอันนี้นะพันเต้เต้มาพันนะครับพ่อยูจีน้องอาร์ตบอกผมอยากมาดูนะครับคนเพื่อนบอกว่าท่านเขตหนึ่งบอกว่าห้าทีมเขตหนึ่งส้มตำลีลาได้ทีหนึ่งสองตันก็จะพึ่งแต่ใดก็ทำร้องกันนะครับถ้าทีหนึ่งได้เป็นเขตหนึ่งเนี่ยคนจะพึ่งอัดฉีดสามปันเขตสองถ้าได้ทีหนึ่งท่านเลขาว่าได้เท่าไหร่นะครับท่านเลขาพันสามพันครับสองสามสามพันสองพันห้าสามพันสามพันแก้วแล้วเขต3ท่านประธานสภาก็สขอปกป้องได้เอิ้นมาบอกว่า 3,000 ครับนะท่านได้ทีหนึ่งครับรองมาลงซักพร้อมทีม2บอกว่า5เขต4ได้ทีหนึ่งจะเพื่อแหม 3,000 อาชีพต้องได้ทีหนึ่งนะผมจะมาทีสองนะเพื่อใจหนักครับนะครับตอนนี้ผมประกันผลเต้ๆนะครับเดี๋ยวน้องอาจะเป็นคนประกาศนะครับขออนุญาตได้เจอท่านนายกเป็นผู้บอกครับใครจะได้ทีหนึ่งเนาะเตรียมเงินไว้เด้อในกระเป๋าไว้3ปันนะครับเดี๋ยวพี่เอ็มครับมารางวัลชมเชยก่อนนะครับครับผมชมเชยส้มตำลีลานะครับวันนี้ส้มตำลีลานะครับซึ่งชุมชนนะครับจากเขตไหนครับที่จะนะครับรางวัลชมเชยรางวัลแรกนะครับครับผมรางวัลชมเชยรางวัลแรกนะครับเป็นชุมชนจากเขต2ครับในชื่อทีมฟ้าแดงส้มตำนะครับพี่น้องจากเขต2ครับเสื้อนี่บริษัทไปเลยเนอะใส่เป็นมูเนอะแม่พี่ป้าลูกหลานจำได้ไหมครับใส่ไปบริษัทไปเลยนะครับครับผมรางวัลต่อไปเป็นรางวัลชมเชยอีกรางพี่น้องครับนะครับรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปนะครับรางวัลนี้นะครับเป็นของชุมชนขอแสดงความดีๆแสดงความดีครับผมเหลือซองเหลือซองนิดเหลืออะไรบ้างครับ
นะครับเหลือรางวัลชนะเลิศนะครับและรองชนะเลิศอันดับเหลือ1ครับครับผมนะครับบอกเป็นเคดีกว่านะครับผมนะครับตอนนี้นะครับ2รางวัลนี้นะครับจะอยู่ที่เคด4และเคดที่3ครับเดี๋ยวไปเลยเด้อ3ฟันเด้อเดี๋ยวไปเลยเด้อนะครับเคดไหนจะได้เสี่ยง3ฟันนะครับปุ๊บป้องไปคนลงเด้อกินนะเตรียม3ปันไว้เลยนะครับ